สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่องให้มีผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อลงวันที่19มิถุนายน2566ซึ่งได้ประกาศให้นายทรงศักดิ์ทองศรีผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยลำดับที่3ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัดนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่11กันยายน2566เป็นต้นไปเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายทรงศักดิ์ทองศรีสิ้นสุดลงตามมาตรา101วงเล็บ3ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2566อาศัยอำนาจตามความในมาตรา105วงเล็บ2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560จึงประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยคือนายชลัดรัชกิจประการเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนโดยขั้นตอนต่อไปสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะเปิดให้นายชลัดรายงานตัวเป็นส.ส.เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไปสำหรับนายทรงศักดิ์ทองศรีได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพื่อเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทำงานร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก่อนหน้านี้เคยรับตำแหน่งนี้มาแล้วในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก่อนที่จะกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งเป็นครั้งที่2และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ